แบบใหม่นะผมรู้สึกว่ามันก็เย็นดีกว่าร้อนอ่ะแต่ว่าก็จะมีฝนปล่อยๆจริงๆแล้วเราคาดการไว้ว่าเมื่อวานมันจะตกเรื่อยๆนะครับอันนี้คือดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยครับแฟนคลับบางคนมาตั้งแต่เมื่อคืนนะโอ้โหเขานอนที่ไหนกันครับอ๋อเขาไม่นอนถ้าด้านหน้าก็แต่ไม่นั่นแหละสิขอบคุณมากเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนจีรีเราขนาดนี้นะครับเดี๋ยวแน่นครับพูดถึงตัวละครที่ไหนครับแจ็คกระจกอธิบายหน่อยครับยังไงลูกนิ่งอ้าวแล้วได้ๆเข้าที่แจ็คก่อนตัวละครเลยครับเป็นยังไงก็นิ่งนิ่งเลยเมื่อกี้ติดสัญชาตญาณซีรีส์ครับมีเสียงรบกวนเจอจะเงียบโอเคกลับมาก็จะเป็นตัวที่ใฝ่ในคุณธรรมประมาณนึงครับใช่แต่ก็เป็นนักทวงหนี้ด้วยแต่มันมีเหตุผลของการกระทำครับซึ่งเดี๋ยวได้ดูแล้วแหละใกล้ๆนี้ประมาณนี้เราไปเกี่ยวข้องกันยังไงครับจริงๆแล้วมันก็พัวพันกันหมดครับตรงที่ว่าคือแจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์เนี่ยมันคือชื่อที่ตัวแทนของใครนะครับมันเป็นการแบบว่าใช้เล่ห์เหลี่ยมใช้กลกันเรื่องนี้ก็จะเป็นการใช้เล่ห์กันส่วนใหญ่แล้วก็จะมีพัวพันกับทีมงานของเราด้วยซึ่งเป็นชาวแก๊งเดียวกันแล้วก็ปมอันเนี้ยมันก็จะพาให้เรามาเจอกันใช่ครับประมาณนี้นี่ผมเลยก็ของน้องเมย์ก็รับบทเป็นเซฟนะครับเป็นนายธนาคารของสุพรรณนิมิตครับก็หลักๆสุพรรณนิมิตคืออะไรครับก็เป็นโลเคชั่นสถานที่ของชุมชนของเรานะครับตอนนี้พอครับพอแล้วพอแล้วเจอผมเจอผมอย่ามาหลอกน้องผมนะครับนิมิตก็ได้เป็นเซตติ้งแค่นี้ประมาณนี้ได้เซตติ้งได้ประมาณนี้เลยครับประมาณนี้ครับแค่นี้เท่านั้นเลยครับรับบทเป็นท่อยครับแค่นี้พอตอนนี้ต้องเบรกก่อนโอ้ยแค่นี้พอเป็นรับบทเป็นแม่พอแล้วบอลไม่ได้มาร้องเพลงลูกไม่ได้รับบทเป็นท่อยครับท่อยก็คือจะเป็นตัวละครที่เหมือนทีมงานในการปล้นแต่จะอยู่แก๊งกับโจ๊กเกอร์ครับผมเฮ้ยจริงๆสามารถแค่ยินบอลได้ไหมครับยินบอลสองคนผมว่าน่าจะก็มีคุณบอกว่าอยู่มีแก๊งๆไงเมื่อกี้แต่เขาไม่บอกไงว่าทำอะไรอ๋อโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วครับขับรถเก่งด้วยครับห้อยมันอันนี้อยู่ในตัวละครใช่ไหมครับเป็นแบบคนที่ขับยานพาหนะเก่งครับครับคุณมาครับผมรับบทเป็นอาร์รันครับเป็นลูกคุณหนูก็จะมีความแบบว่ามีจริตจะกล้าหน่อยแล้วก็มีความขี้วีนประมาณเปิดตัวจริงไหมครับอันนี้ไปรอดูดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงครับผมก็รับบทเป็นทัชชูครับเป็นนักประดิษฐ์นะครับที่ประดิษฐ์ได้เก่งที่สุดแล้วในเรื่องนะครับแล้วก็ในเรื่องส่วนมากของผมจะแยกออกไปทางกับเรื่องส่วนตัวของตัวละครมากกว่าเกี่ยวกับแม่เลยเรื่องมีหัวฟูขนาดเลยพอจะเล่าอะไรได้บ้างนะว่ามันรู้ยังไงบ้างโอ้เยอะเลยอ่ะสนั่นไหมนะผมเห็นเพื่อนต่อยจนแบบเป็นอะไรนะเส้นพิงครับเข่าครับสนั่นครับคือจริงๆผมว่ามันเพิ่งรู้ว่าการถ่ายทำหนึ่งซีนแอคชั่นเนี่ยมันใช้แรงเยอะพอสมควรคือภาพที่เราต้องการอาจจะประมาณแค่3-5 นาทีอาจจะนานไปด้วยอาจจะประมาณ 2-3 นาทีแต่ว่าโอ้โหมันใช้เวลาถ่ายจริงๆก็คือถ่ายซีนเกินเป็น 4-5 ชั่วโมงอะแล้วมันซ้ำเรื่อยๆมันหลายมุมใช่ครับเพื่อไปตัดต่อได้เลยก็นั่นแหละสนั่นจริงรอดูมีการผิดคิวถ้าเกิดผิดคิวถึงแบบอันตรายต่อเพื่อนร่วมเล่นอะยังไม่เกิดขึ้นครับแต่ว่าผิดคิวด้วยตัวเองแล้วเกิดบาดเจ็บเงี้ยก็มีอยู่นี่มีถามได้ตอบมันเป็นบู๊ว่ามันจะมีซิกแพคอะไรมั้ยว้ายมีมั้ยครับแต่ผมเห็นมีฉากถอดเสื้ออยู่ครับนักบอลไม่มีอ่ะก็ผมเดี๋ยวมีเหมือนกันครับอ๋อนี่เหรอบอลเนี่ยมัน
ไปเก็บเอามันไปเก็บหน่อยพอแค่นี้เอามันไปเก็บหน่อยจริงๆมากกว่านี้เนี่ยไอ้จีอีฟ้องแล้วบอกว่าให้รอติดตามครับรอติดตามครับว่ามีหรือเปล่าครับทุกคนจะบทบาทโตขึ้นกันหมดเลยใช่ไหมคะอะไรบ้างคะคนจากวัยโอ้โตกันหมดเลยครับยกเว้นผมนี่แหละไหมอ๋อเราไปเลยครับอะไรนะบทบาทโตขึ้นกันหมดเลยเป็นไงบ้างก็จริงๆแปลกใหม่ทั้งอายุที่โตขึ้นแล้วก็บทบาทที่แต่ละคนได้รับมันเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยจริงๆครับก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากสำหรับพวกเราอะไรแหละครับแบบเป็นกลุ่มใช่ครับแล้วก็ได้เจอทีมงานนักแสดงใหม่ๆด้วยแล้วก็มีคนที่มีประสบการณ์เยอะๆด้วยเราก็ได้รับประโยชน์จากตรงนั้นก็เรียนรู้ว่าเขาการที่มีประสบการณ์แล้วมันจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคลังเทคนิคยังไงครับก็เรียนรู้กับตรงนั้นได้เยอะอยู่ครับอากันยายนนี้ได้ไปติดตามเพราะเดี๋ยวมีน้องหญิงกับน้องวอยอีกกันมาก็ได้อาบอนฝากกันผมครับกันยายนเท่านั้นนะครับผมฝากซีรีส์ครับผมแจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์ยูสติลไหมฮะทำไมต้องเป็นเธอทุกทีทางช่อง3 HD แล้วก็ ICE กันยานี้ครับผมครับผมฝากนะครับอ๋อไอ้เหี้ยใช่ครับเห็นแล้วจำแล้ว